ครับก็ผ่านพ้นไปนะครับผมในรอบรำสมัยรำนะครับผมนารำนั่นนะครับรำไหว้ครูนะครับผมก็เดี๋ยวให้ทางด้านหัวหน้าวงนะได้รำลาเครื่องไหว้ครูนะฮะแล้วก็เป็นรอบรำแก้บนของทางคณะเจ้าภาพนะครับผมนะ5รอบด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวก็เรียนเชิญทางเจ้าภาพด้วยนะครับผมนะมาขึ้นมารำในรอบแก้บนด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากถึงร้านค้านะครับผมนะร้านขายร้านมันนะฮะก็เอาขยะนะครับผมของเราที่เราขายแล้วที่เป็นเศษขยะนะครับผมก็ใส่ถุงดำไว้นะครับใส่ถุงดำไว้นะฮะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับผมทางคณะเจ้าภาพนะขอร้องมานะครับผมเพราะว่าพอจัดงานทีนะพอพวกเรากลับหมดแล้วนะฮะคนที่เหนื่อยก็คือเจ้าภาพนะต้องมานั่งเก็บนะครับผมนะนะก็ฝากนิดนึงกันแล้วกันนะฝากนิดนึงนะครับผมนะครับผมแล้วก็ฟังเพื่อนๆเดี๋ยวให้หัวหน้าวงได้รำเพื่อบูชาครูกันสักนิดหนึ่งครับผมวันนี้นักรำก็7คณะด้วยกันนะครับครับผมไล่มาจากทางนู้นทางนู้นเลยนะขวามือไอ้ซ้ายมือของผมขวามือของท่านนะครับเป็นจันดาราเอ้ยสนุน้อยพี่สนุน้อยสนุน้อยเหรอเออสนุน้อยมึงไม่เห็นแล้วสนุน้อยเขาเดินไปอ่ะแสดงว่าข้อมูลผิดพลาดสนุน้อยนะถัดจากสนุน้อยเป็นใครวะจันดาราพี่อันนี้ถูกไหมอ๋อนะครับผมแล้วก็มาเป็นน้องโบนะครับผมนะแล้วก็ถัดมาดาวจรัสแสงดาวจรัสแสงนะครับอันนี้ลุงนภาลุงนภาบางเพชรถัดจากลุงนภาปูงอะไรละเบ็ดแก้วอ๋อแก้วสีเพชรนะถัดจากแก้วสีเพชรก็เป็นเพชรโสภาครับผมนะก็รู้สนานกันนะครับผมนะวันนี้นะนางรำเยอะนะเต็มที่ได้เลยนะครับผมนะอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเลยรอบรำแก้บนของทางเจ้าภาพ5รอบก่อนนะฮะครับผมช่วงนี้พร้อมแล้วสำหรับในรอบรำแก้บนที่ทางคณะท่านภาพได้บอกได้กล่าวไว้5รอบด้วยกันเราจัดให้เลยสำหรับในช่วงนี้รอบรำแก้บนรอบที่1ครับผมทางคณะเจ้าภาพก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญทางคณะท่านภาพนะมารำแก้บนทางด้านบนเวทีด้วยนะครับผมแล้วถ้าเธอ
Get along.